ือวันที่3ของเรานะครับซึ่งวันที่3ก็เป็นลูกเสือนะก็วันนี้แปลกตาเพราะว่านั่นอยู่บนรถเพราะว่าตามาส่งนะใช่ไหมปกติทุกๆวันไม่มาส่งใช่ไหมตาเอาไว้เจอกันตอนไปโรงเรียนนะครับตอนเช้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็เข้าแถวตอนเช้านะครับอะไรของมึงเนี่ยเช้าแค่ไหนก็ดูแดดก็ดูแดดเอาน้ำใครวะตอนถ่ายตอนคาบแรกให้ดูนะครับน้ำทิ้งวันนี้มันพูดนะทิ้งคาบแรกก็เป็นคาบระดับนะคน3 8 2 9นะครับอะไรทั้งหมดคาบแรกคือคาบระดับนี่ครับไม่คุยนะครับเก็บละบ๊ายบายเอาละครับนี่ก็คือคาบแรกของผมนะครับได้โกนหนวดไงมันมีคนลงอันนี้ก็คือคาบวิทยาศาสตร์นี่คือคาบวิทยาศาสตร์นะครับทุกคนคือที่อาศัยตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานนะครับครับคือตัวคือที่อาศัยตัวกลางในการถ่ายทอดพลังงานมันจะอยู่หน้า85ครับหลังจากแข่งคณิตศาสตร์จบนะครับเราก็มานั่งพักสักแป๊บนึงก่อนที่เราจะไปเรียนเข้าต่อไปมาคนเดียวแข่งเกม24นะครับนาวันที่ผมตัดต่อนะครับก็คือผลออกมาแล้วคือผมได้ที่2นะครับนี่ก็เป็นเบ้เราไม่ต้องแสดงออกมากเว้ยอันนี้ก็คือผมไปแข่งคณิตศาสตร์จบแล้วนะก็คือผมก็เลยจะไปขึ้นคณิตศาสตร์จบแล้วนะก็คือผมก็เลยจะไปขึ้นเรียนแต่ว่าเพื่อนเข้าน้ำก่อนนะแล้วก็ไม่เขียนแล้วสร้างขั้นตอนทางประวัติศาสตร์แล้วก็จุดมุ่งหมายทางประวัติศาสตร์ก็น่าจะขาดไปแล้วถูกไหมโน้ตเขียนหรือยังยังใช่ไหมรูปบีรูปบีถ่ายรูปสไลด์ไว้ลูกรูปบีถ่ายประวัติศาสตร์นะครับถ่ายเลยแล้วก็เดี๋ยวให้มันชึกลงไปเลยลูกส่งในกลุ่มหรือให้ครูแคปหน้าจอแล้วลงกลุ่มง่ายกว่าเรียบร้อยนะสไลด์ที่3มีแค่3สไลด์วันนี้เราจะอธิบาย3ก็คือคาบสุดท้ายแล้วซึ่งอาจารย์ไม่เข้านะครับใช่ไม่ไหวก็นั่นแหละคือแสงสวยมากเลยอ่ะไปเลยอุ้ยตอนนี้มาอิงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธเดี๋ยวอีก2 EP นะกว่าจะจบคลิปนี้ก็ใครได้ชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับรอว่ะเสียงอิงก็เหมือนอ่ะไปดีเร็วอันนี้ก็คือถ่ายจากโรงเรียนนะครับทุกคนก็สวัสดีคุณครูนะครับสวัสดีครับนะครับ UF ขอ5บาทยืม5บาทไม่เงาดูดิเพื่อนเรียกแล้วยิ่งหนีอ่ะเพื่อนเรียกแล้วเพราะว่าตอนเราเฉยอ่ะเพื่อนมาอีกทางนึงมาอีกทางนึงอ่ะได้ๆๆไม่เห็นเราแล้วน่ะระหว่างกลับบ้านนี่ก็คือเหมือนทุกวันนะครับก็มาเดินกันนึงแล้วก็คือแล้วกลับนะครับคือกลับบ้านหลังจากที่เราไปเรียนปกตินะครับก็นั่นแหละ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับว่าจะทำอ่าน5 EP ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแยกนะครับอันนี้ก็กำลังจะขี่รถกลับบ้านไปเจอกันทุกคน